จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการใช้ปุ๋ยน้ำหมักนะคะขี้ไก่นะครับซึ่งเป็นน้ำหมักที่เราหมักขี้ไก่ไว้แล้วแล้วก็นำไปใช้อาจจะมีวิธีการใช้อย่างไรปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดตวงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาทำอย่างไรถึงจะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะว่าเวลาเราใส่แล้วถ้าหากว่าเราใส่น้อยเกินไปก็ไม่ได้ผลใส่มากเกินไปต้นไม้ก็อาจจะเป็นอันตรายก็ได้ทีนี้ก็ผ่านการทดลองมาแล้วว่าต้องใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับน้ำหมักขี้ไก่นั้นหลังจากที่เราหมักจนได้ที่แล้วนะครับอย่างต่ำก็7วัน15วันหรือ1เดือนพอมันเกิดสารละลายที่รีดเอาสารอาหารนะครับธาตุอาหารที่อยู่ในขี้ไก่ออกมาได้หมดแล้วนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะหมักต่อไปแล้วก็ส่วนที่เป็นตะกอนก็จะตกตะกอนลงไปเราก็จะเอาน้ำใสๆนั้นนะครับซึ่งอาจจะมีสีบ้างนั้นนำมาใช้นะครับทีนี้เราจะชั่งวัดตวงกันอย่างไรนะครับถ้าหากว่าท่านหาเครื่องมือวัดตวงไม่ได้ก็สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือแก้วเก่าๆที่เป็นแก้วน้ำดื่มอันนี้จะใช้ประมาณ1แก้วนะครับหากไม่มีแก้วน้ำดื่มท่านจะใช้ถ้วยพลาสติกเก่าๆเช่นถ้วยโยเกิร์ตอย่างนี้ก็ได้ถ้าถ้วยโยเกิร์ตมันจะมีขนาดเล็กกว่าแก้วน้ำดื่มก็ใช้ประมาณ2แก้วนะครับเราก็ตักอันนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปวิธีการใช้อัตราส่วนก็คือน้ำหนึ่งบัวนะครับก็คือประมาณ10ลิตรต่อน้ำหมักขี้ไก่นะครับ2ถ้วยโยเกิร์ตหรือ1แก้วน้ำดื่มนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็นำไปใช้